เหมาะมากสำหรับคนกินเจนี่คือ6อาหาร6ประเภทที่ให้โปรตีนเทียบเท่าเนื้อสัตว์ควรลองเลยนาย Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาละไปรับชมกันเลยครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและอยากได้บุญไปด้วยวันนี้เราได้นำอาหารเจที่สามารถให้โปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์มาฝากกันครับบรอกโคลีผักโขมถั่วมันฝรั่งดอกกระหล่ำและข้าวโพดครับพืชผักที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่จะให้โปรตีนสูงมากครับและนอกนั้นยังมีประโยชน์เกี่ยวกับทางด้านการดูแลสุขภาพและบำบัดโรคนั่นก็คือช่วยบรรเทาอาการโรคนิ่วโรคเกาต์และข้ออักเสบรูมาตอยพร้อมทั้งแคลเซียมที่สูงมากครับจึงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงและที่สำคัญมีผักหลายชนิดครับที่สามารถช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งได้และสามารถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในอนาคตได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมหวังว่าจะถูกใจกับคนที่รักสุขภาพและอยากได้บุญอันนี้เราได้นำจัดเต็มมาให้เลยนะครับสำหรับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ